มาดามสุคนสวยมาแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้สาวเล็กสาวใหญ่มีลุ้นนะคะเพราะว่าหนุ่มโตโน่ภาคินเนี่ยเขาไปร่วมงานประกวดหนุ่มล่ำงานนึงนะคะที่ทั้งงานหนุ่มๆต้องถอดเสื้อโชว์ซิกแพคหมดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่างานนี้เฮียโน่จะถอดเสื้อด้วยหรือเปล่าร่วมเป็นแขกรับเชิญงานประกวดหนุ่มๆหุ่นล่ำมาดามก็นึกว่าหนุ่มร็อกมาเท่โตโน่ภาคินจะโชว์ซิกแพคให้ใจละลายสักหน่อยแต่ที่ไหนได้แต่งเต็มทั้งเสื้อยืดคลุมทับเสื้อหนังไปอีกบอกได้คำเดียวอารมณ์เสียเต็งปกติแล้วจะถอดทำไมครับถอดทำไมคือเข้ามาแข็งมันไม่ใช่ไม่มั่นใจในหุ่นไม่มั่นใจในตัวผู้พี่ไม่มั่นใจในตัวผู้พี่คือแบบผมไม่เคยเห็นแววตาของนักข่าวสาวมีความสุขเมื่อวันนี้มาก่อนเลยอ่ะคือแววตาคุณมันเป็นระยิบระยับมากเลยเนี่ยตอนนี้เออมาดามขอโทษด้วยที่รักยมของมาดามแสดงออกมากเกินไปก็แบบนานๆจะมีหนุ่มๆมาให้ลวนลามเอ้ยชื่นชมอ่ะ